ว่าไตวันโดโกเอเย่เย่เซกเอสเต้เย่ with my soul ยังอีกไอ้บานเอาหน่อยพายุหมุนตอร์นาโดยังอีกเหรอยังอีกเหรอยิงปิ้วยิงปิ้วเหรอเจ37 The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชิน PUBG Free Fire เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเลเวลอัพใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันเอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน7บาท8บาทกันอีกเช่นเคย9บาท10บาทในวันนี้เนี่ยเราก็จะไปเล่นไงคืนนี่เลยเห็นไหมคือผมปั้นเรียบร้อยนะปั้นแบบรวดเร็วคือปั้นไม่ถึงแบบไม่ถึงวันไม่ถึงชั่วโมงนะคือตูได้มานี่แบบยัดจนของหมดตูดเพชรก็หมดของก็หมดเหลือศูนย์ด้วยตึงๆวันเนี้ยเราก็จะเอาเจเอลเบโดเนี่ยไปเล่นกันดีกว่านะครับก็เป็นตัวที่ผมว่ามันค่อนข้างย้อนนะคือดูจากสกิลแล้วเนี่ยเหมือนแบบกลับไปสมัยหนุ่มๆตอนที่มีเมลิโอดัสเขียวคือคล้ายๆกันไม่ใช่เหมือนนะคล้ายๆเฉยๆที่ด้วยเจ๊อัลเบโดเนี่ยเขามีสกิลตั้งท่าไงคือเน้นตั้งท่าแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ตีมาก็ไม่รู้เราก็ตีไปแล้วกันวันนี้ต้องมีคนกลัวการ์ดคือเป็นโรคกลัวการ์ดแน่นอนป้าเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเจ๊อัลเบโดกันดีกว่านะว่าเจ๊เขาเนี่ยเก่งขนาดไหนนี่เลยโอ้โหโคตรจัดเบิ้มเบิ้มจัดจัดคือใครที่ลังเลจะเปิดตู้นี้แต่ว่าชอบโอเวอร์ลอร์ดแบบชอบเจ๊ในเรื่องเนี่ยเฮ้ยมันของมันต้องมีทุกคนคือมันตูมที่สุดในเกมแล้วตอนนี้ตัวของเจเขาเนี่ยนะครับเป็นสายตั้งท่านะครับอย่างที่บอกไปก็จะมีสกิล2ที่เน้นการตั้งท่าแต่จริงๆแล้วพาสซีฟของเจเขาก็ตั้งท่าอยู่แล้วนะมียั่วยุอยู่แล้วแต่ว่าจะเพิ่มตั้งท่าเข้าไปด้วยก็จะเลือกใช้ก็ได้นะครับสกิลตั้งท่าของอันเบโดเนี่ยเป็นการตั้งท่า1เทิร์นที่ขั้นแรกสูงสุดที่2เทิร์นที่ขั้น3แต่ว่าที่ขั้นแรก1เทิร์นเนี่ยเมื่อเจเขาโดนตีนะครับจะโต้กับสร้างดาเมจ 150% ก็คล้ายๆกับเมลิโอดัสฟูลเคาน์เตอร์นั่นแหละหรือว่าเชลเลอร์ฟูลเคาน์เตอร์แต่ว่าความพิเศษของสกิลเนี่ยคือมันจะเพิ่มดาเมจที่สร้างอีก 30% ต่อเอฟเฟกต์บัฟที่ตัวเองมีเราเลยต้องหาตัวบัฟนะครับหรือจริงๆแล้วเจเขาก็บัฟตัวเองได้นั่นแหละนะเป็นสายตั้งท่าเนาะแล้วสกิล1เนี่ยสกิล1ก็เป็นสกิลตีเดี่ยวนะครับสร้างดาเมจ 180% นี่ขั้น1นะครับที่ขั้น3ที่ 450% เลยแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์มอบเอฟเฟกต์ลดดาเมจที่สร้างให้กับอีกฝ่าย 30% 1เทิร์นด้วยก็คือตัวนั้นนั่นแหละชื่อท่าก็โคตรจะยาวสกิลพาสซีฟป้องกันสมบูรณ์มันป้องกันสมบูรณ์ไงคือมันสมบูรณ์มากๆเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยจะมอบเอฟเฟกต์ป้องกันเลยคือมอบบัฟให้กับตัวเอง1เทิร์นเลยไอ้ป้องกันสมบูรณ์เนี่ยคือจะเป็นการทอนอีกฝ่ายแล้วก็ได้รับดาเมจลดลง 50% ด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าเราเนี่ยป้องกันสมบูรณ์ไปแล้วใช่ไหมมีตั้งท่าอีกก็จะเพิ่มสแต็กพื้นฐานกับตัวเองอีก 20% ผมเลยบอกไงว่าวันเนี้ยมันต้องมีคนกลัวการ์ดแน่นอนคือมันจะไม่กล้าตีแต่ถ้าใครตีมาหรือเจอบอทเนี่ยโอ้โหอย่างจะชอบแล้วก็หากตนเองได้รับดาเมจนะจากอีกฝ่ายเนี่ยในเทิร์นอีกฝ่ายด้วยแสดงว่าเราต้องตั้งท่าแล้วด้วยนะจะมอบเอฟเฟกต์เพิ่มความสามารถด้านโจมตีอีก 10% ให้กับตัวเองเป็นเวลา3เทิร์นสแต็กได้5ครั้งก็สูงสุดที่ 50% นั่นแหละแล้วก็ถ้าหากตัวเองเนี่ยแบบเป็นโรคกลัวการ์ดไงไม่กล้าตีไงเมื่อเริ่มเทิร์นของเราเนี่ยกลับมาเทิร์นของเราเนี่ยจะมอบเอฟเฟกต์เพิ่มดาเมจอีก 40% ให้กับอีกฝ่ายเลยคืออีกฝ่ายมันต้องโดนแน่นอนน่ะเองจะเป็นโรคกลัวการ์ดเองต้องโดนเพิ่มดาเมจอีก 40% ได้รับแล้วก็ถ้าเราเนี่ยถูกถอนตั้งท่าเมื่อไหร่จากสกิลอะไรก็แล้วแต่จะมอบเอฟเฟกต์เพิ่มความสามารถด้านโจมตีอีก 20% ให้กับเผ่าไม่ระบุทั้งทีมเป็นเวลา2เทิร์น okay. แน่นอนว่านอกจากจะเน้นตั้งท่าแล้วยังเน้นเล่นกับเผ่าไม่ระบุด้วย2เทิร์นนะครับแล้วก็จะเพิ่มสแต็กให้กับตัวเอง 7% ต่อเผ่าไม่ระบุ1คนที่เข้าร่วมกันต่อสู้3คนก็ 21% นี่ก็เป็นความเมฟเป็นสายแท้งที่เป็นสายแท้งกึ่งดาเมจแต่ผมคิดว่าน่าจะเน้นแทงก์อ่ะเป็นหลักเลยแล้วก็มีดาเมจแล้วก็เพิ่มบัฟให้กับทั้งทีมเผ่าไม่ระบุอ่ะนะส่วนของเทพเนี่ยลดดาเมจที่ตัวเองได้รับลง 8% ต่อเอฟเฟกต์บัฟที่ติดกับตัวเองก็คือเป็นสายบัฟเป็นสายทอนแล้วก็เป็นกึ่งดาเมจตัวนี้
ติก็มอบคิดิคอนก่อนนะ 50% ที่ขั้น1นะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจที่อีก 60% พร้อมกับสร้างดาเมจแบบหมู่ 350% กำหลาบก็ดาเมจที่สร้าง 5% ต่อเอฟเฟคตั้งท่าถ้าตั้งท่าด้วยอันติด้วยก็จะแรงแต่เสียดายว่าเปิดได้แค่ขั้น1ไงตุเกือไงคลิปล่าสุดตุเกือไงก็เลยได้แค่ขั้น1โอ้โหเปิด900เพชรก็เหลือ0ไม่ได้ขั้น1วันนี้เนี่ยเราจะเอาเจ๊ไปอาละวาดกันดีกว่าในตาแรกผมอยากจะลองเป็นทีมสีฟ้าเป็นทีมน้ำล้วนหน่อยในตาที่2ผมจะเล่นราชาไอด้วยท่านไอโคเท่นี่อัดสกินมาต่างคำจังอลังการจัดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเล่น2ตัวเลยแต่ตาแรกขอแบบไม่มีท่านไอหน่อยนะเดี๋ยวพอตา2ค่อยแบบท่านไอจ๋าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลงแบบไม่นับของแล้วกันนี่เลยทีมที่เราจะไปลองในวันนี้เนี่ยเป็นทีมนี้ก่อนเลยเป็นทีมของอันเบโดนะครับใส่ทรามเอลด้วยนะใบสกิลอีกฝ่ายแล้วก็จะมีตัวโคลโบอย่างลัฟทาเลียนะเป็นตัวพาสซีฟคือสกิลก็โจมตีได้เหมือนป๋าแล้วก็สกิลโจมตีค่อนข้างแรงอยู่แต่ว่าจะเน้นพาสซีฟเป็นหลักเลยเพิ่มเลือด 300% ต่อป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ท่าทั้งทีมเนี่ยเป็นท่าเดียวกันก็คือท่าน้ำนั่นแหละจะลดดาเมจที่ได้รับลงด้วยนะครับใครที่ไม่ทันโคโลโบก็ไปเล่นอีกทีมตาที่2ก็ได้แล้วก็เจตัวนี้ก็มาเป็นตัวเกียนนะครับลดเกตอันติอีกฝ่าย1เทิร์นที่ขั้นแรกแล้วก็เมื่อใช้สกิล2สกิลเนี่ยจะใบ้โจมตีอีกฝ่ายก็มาเกียนส่วนนานาชิก็พาสีฟนะพลังต่อสู้ก็อยู่ที่ 224,000 นะครับมาเราก็ไปลุยกันดีกว่ากับตาแรกกับเจอเบโดสุด X ของเราไปครับมาครับผมกับตาที่1ในวันนี้เนี่ยมาเจ๊บ้มบ้มคือลือเจ๊บ้มบ้มคือลือเจอกับทีมเมตาสมัยหนุ่มๆเมลิโอดุสสีแดงคืออย่างชอบสีแดงไปครับผมเราก็ตั้งถอนไปเลยเนี่ยแล้วก็อาเจ้เนี่ยตีไปที่เดียนเน่ไปอ่ะตีไปแพงยุด8ทิศจริงๆแล้วเราตั้งท่าเทิร์นหน้าก็ได้เนาะแต่ว่าช่างมันนะครับเราก็เลือกเอาว่าจะตั้งท่าเทิร์นไหนนะแต่ถ้าตั้งท่าเทิร์นหน้าก็เก็บการไว้1ใบได้เพราะมันมีตั้งท่าจากพาสซีฟเทาอยู่แล้วไงแต่จริงถ้าจะตั้งท่าเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายตีมาก็คือเองเจ็บแน่นอนเปิดควนสว่านมา1ดีไงควงสว่างมาแล้วก็บานมาเลยก็ฟูเคาน์เตอร์ไงล่ะเจก็ฟูเคาน์เตอร์ได้โอ้โหเห็นไหมถ้าเปิดเลยมันจะเป็นอย่างนี้นี่แต่ถ้าเจอทีมที่แบบเอ้ยมันตึงกว่านี้หน่อยนึงอ่ะก็เก็บไว้ก็บริหารการ์ดตั้งท่ากันดีๆนะครับเธอแรกก็อย่าเพิ่งเปิดแล้วกันมาเราก็จะเอาเมอร์ลินเนี่ยเพย์เซฟยิงไป2ใบไปแบบใบแบบยับๆ3ใบเลยไหม ยิง3ใบนี่ไงนี่โดนไปก่อน2ใบแล้วกันแล้วก็ใบที่3ไงคือเอฟเฟคของเมอร์ลินยังติดอยู่นะเพราะว่าจากพาสซีฟนะครับไม่ใช่สกิลนะก็เนี่ยต่อให้เมอร์ลินโดนใบก็ยังติดอยู่นะครับต่อให้โดนทรามเอลใบก็ตามควงสว่านมาไหมล่ะดีอันนี้ว่าไงไขวนี่โอ้โหไขวมา1ทีไงเมลิโอดุสโอ้ยนี่ก็ตั้งท่าเก่งซะด้วยก็คือตั้งท่าได้เท่านั้นแหละตีไม่ได้ไงไม่มีบานด้วยไงเราก็เอาอันเบโดเนี่ยตีไปฟูเขาตามาก่อนแล้วก็ตีนี่ตีแบบไม่ค่อยแรงมันเป็นทีมสายท้อนอะเนาะคือตาที่2ก็ไปใส่ใครมีท่านไอซ์ก็ไปใส่ท่านไอซ์ดีกว่าเพราะว่าท่านไอซ์เขาเป็นตัวแบบสายโจมตีด้วยนะครับตีมาตีได้อันเบโดนสำหรับตัวของเมลิโอดุสนะก็ตีฟาดฟูลเคาน์เตอร์เกือบแสนเอาดีก็ย้ำเหรอครับโอ้โหเอาหน่อยเคลซี่ล็อกคือนี่ล็อกคือเราก็กดอันติไปเลยไม่มีตั้งท่าด้วยไปครับตุยป่ะตุยแน่นอนผมว่ามันทรงตุยนี่ป่ะลาก่อนไอ้หนุ่มอันติทรูเฮททริทเอ้ยโกรธแล้วป้องสงสีดคือโคตรเลงขำไปก่อนตั้งท่ามาหน่อยเพื่อนโอ้โหไอ้ลับทาเลียมันจะมีบทบาทขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเกลือกาชาแล้วยังมาเกลือการในเกมอีกเหรออาตีมาที่เมอร์ลินก่อนเลยไปรอบกลัวเมอร์ลินมากๆแต่เมอร์ลินยังก่อนเมอร์ลินก็มีความถึกอยู่นะเราก็ใช้เมอร์ลินเนี่ยใบ้ไปผมว่าใช้เมอร์ลินเนี่ยใบ้แบ
ให้มันไม่มีทางเล่นๆนี่แล้วก็อ่ะน้องตีไปไปเลยจรวดทางเรียบไงจรวดทางเรียบจรวดทางเรียบแล้วก็เพลงยุค8ทิศตึงๆเรียบร้อยไอ้บานก็ตุยนี่ครับจบแล้วตานี้น่าจะเจอบอทหน้าตาแรกเนี่ยแต่ว่าเป็นไงถ้าเราเจอบอทเนี่ยบอทมันจะตีทุกคนแล้วก็ฝ่ายเลยทีนี้นะไอ้ฝ่ายตีมาก็จะจบแน่โอเจเขาฟูเคาน์เตอร์แรงมากนะตีก็ตีมาแล้วไงถึงกันไปป้าบเรียบร้อยฟูเคาน์เตอร์ธาตุเขียว 80,000 แบบบ้มๆคือเรือเป็นไงเล่าบ้มๆคือเรือซึ่งทีมที่เราจะไปเล่นกันในตาที่2ก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับก็หลักๆก็จะมีท่านไอซ์ด้วยท่านไอซ์เนี่ยเป็นตัวที่เน้นแบบพาสซีฟตัวเองเลยคือเน้นพาสซีฟตัวเองเลยเพิ่มสแต็ก 10%ต่ออัศวินพวกพ้องเผ่าไม่ระบุ1คนนะครับถ้ามี3คน2คนก็ 20-30% นะฮะแล้วก็ถ้าหากพวกพ้องเผ่าไม่ระบุเราเนี่ยใช้สกิลตีอีกฝ่ายก็จะดีบัฟเครื่องหมายความตาย1ดีบัฟเครื่องหมายความตายทำอะไรได้จะลดดาเมจที่สร้างใน PP แล้วก็ลดดาเมจสุดท้ายของอันติแบบหมู่ลงด้วยนะครับตามปริมาณอันติยิ่งเยอะก็จะสแต็กได้4ครั้งแล้วก็ถ้าเกิดท่านไอซ์เนี่ยตีไปคือตีเดี่ยวไปเลยอีกฝ่ายติดเครื่องหมายความตาย4อันใน PP เมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีเอฟเฟคดีบัฟพิพากษาความตายตุยๆ1เทิร์นนะพิพากษาความตายคืออะไรเมื่อจบเทิร์นสร้างดาเมจเพิ่มเติม 100% ของพลังชีวิตที่เหลืออยู่คือยังไงพลังชีวิตที่เหลืออยู่ก็คืออีกฝ่ายมีเลือดเท่าไหร่ก็จะลดเลือดจนตุย ผมว่าคล้ายๆกับใน Seven Night เคยเล่นไอ้นั่นมั้ยไอ้คิสมั้ยใน Seven Night อ่ะคือเหมือนกันนั่นแหละ อีกฝ่ายก็จะเลือดลดเหลือ0แน่นอนถ้ามีเครื่องหมายความตายเยอะนะครับแล้วก็จะถอนเอฟเฟคทั้งหมดแล้วถอนเครื่องหมายความตายออกไปด้วยนะถ้าเอฟเฟคมันเกิดใช้แล้วอ่ะนะโอเคนะครับนี่ก็คือพาสซีฟความเทพของท่านไอซ์ตัวนี้คือมันตุยของจริงมีสกิล2นะครับดาร์คบัสเตอร์นะที่ตีหมู่ลดดาเมจของอีกฝ่ายที่ความสามารถด้านดาเมจอ่ะก็คือพวกคิดิคอนคิดดาเมจอะไรเงี้ยลด 10% 2เทิร์นนี่ขั้นแรกเลยนะขั้นแรกลด2เทิร์นแล้วนะก็ดีอยู่นะแล้วก็เดธครอสเต็ดคือโจมตีเดี่ยวแรงตามพิพากษาความตายดาเมจและ40%ต่อ1ดีบัฟคือถ้ามี4ดีบัฟใช่ไหมสแต็กได้สูงสุดกี่ดีบัฟ4ดีบัฟก็จะเพิ่มไปเดคูณไป4 คูณ 4โคตรจะแรงที่ผมเปิดกาชาไปผมนึกว่าเป็นตัวแบบตัวซับใช่ไหมตัวป้องกันไม่ใช่แล้วนะครับถ้าดูจากสกิลที่ได้มาแล้วเนี่ยเป็นตัวดาเมจเลยทุกคนนะครับถ้าไปอ่านสกิลดีๆแล้วเนี่ยแต่ก็ค่อนข้างเลทเกมนิดนึงนะครับเลทเกมอยู่ระดับนึงคือยังไงก็แล้วแต่ประมาณ2เทิร์นบวกน่าจะได้อยู่เอฟเฟคนี้ส่วนกีเลนผมจะเอามาถอนตั้งท่าจากสกิล2ตั้งแต่ขั้นแรกถอนตั้งท่าได้เป็นโรคกลัวไงผมก็เป็นโรคกลัวเหมือนกันคือกลัวอเมโดเหมือนกันก็มาถอนตั้งท่าซะหน่อยหลักๆ ก็มาถอนตั้งท่านั่นแหละแล้วก็เป็นธาตุเขียวด้วยเอามาแก้ทางอันเบโดได้ถ้าเจอนะหรือว่าแก้ทางท่านไอซ์ได้นะครับส่วนนาชิก็เหมือนเดิมปะเราก็ไปลุยกันต่อนะครับกับตาที่2มาครับตาที่1ของท่านไอซ์กับตาที่2ของวันนี้มาเลยทุกคนโอ้โหบอกเลยดูจากสกิลแล้วโกงจัดท่านไอซ์นะครับถ้าเล่นคู่กับอันเบโดนะแต่คิดว่าถ้าเล่นคู่แบบเดี่ยวๆเนี่ยหรือว่าเล่นกับเผ่าอื่นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่คือต้องเล่นกับเมียเฮ้ยโอ้โหมาเจอทีมป่าเลยหรอโดนเปิดก่อนซะด้วยเฮ้ยเจอทีมป่าเลยแต่เราเอากีเลนมาเพื่อการนี้แหละป่าเอ็งมาตีกีเลนนี่มาเพราะว่าไอ้พลังต่อสู้ของป๋ามันเยอะสุดในทีมอีกฝ่ายไงผมจะมาเพื่อการนี้ด้วยนะแบบเจอป๋าก็วันเทิงคิวไม่ได้เพราะว่าติดกีแลนอยู่กีแลนมันก็ถึกของมันอยู่อีกฝ่ายตีมาก็ลดดาเมจอยู่ตีมาดิป๋าเออลบดีบงลบดีบัฟเลยไม่ได้แล้วนะติดบัฟเทาด้วยเอาเดไอ้ป๋าเฮ้ยกดผิดจะกดออกอย่างเดียวเลยอาตีกีแลนมาดิไอ้ป๋าเออก็ฟาดมาดิครับโอ้นี่มันเล่นเกตอติเลยนี่ว่าไอ้ลุงแต่ว่าไอ้กีแลนเนี่ยมันถึกอยู่อีกฝ่ายก็คือต้องเบิร์สอันติไปที่กีแลนเท่านั้นไงเธอแรกเราก็ใช้ท่านไอซ์เนฟตีไปแล้วก็ยิงไปเดี๋ยวเราจะเพย์เซฟโดยการเปิดทอนละกันนะเพราะว่าไอ้ฝ่ายมาเริ่มก่อนด้วยไงมาเริ่มก่อนเพราะถึงเธอเราเนี่ยทอนมันก็จะไม่มีแล้วเราต้องเปิดใหม่ดาร์คบัสเตอร์ยิงนี่ยิงติดเดธไปก่อนแล้วก็เดธครอสเดธหนีแล้วให้มันติดสารักแบบความตายไปก่อนมาเปิดทอนมาด้วยเอาเดี๋ยวอีกฝ่ายลบบัฟไม่ได้ลบดีบัฟไม่ได้มันไม่ใช่ดีบัฟไงไอ้ป๋าทำไงคือมันต้องเบิร์สแบบชูนิ้วแล้วหมุนมาที่กีแลนแน่นอน
นะตัวแต่ตัวแทนของพี่เจ๊กีเจ๊กีตายแทนผมได้ไหมล่ะเอาดิยังไงครับไม่ได้จริงไอ้บันก็ติดอัลเบโดก็คือต่างคนต่างดอนเอาดิไอ้บันตีอัลเบโดอย่างเดียวไอ้ป๋าตีได้แต่กีเลนมาดิอันตีเขินๆที่กีเลนเขินจัดดูเขินจัดเอ้ยอังไงอ่ะเพื่อนอีกฝ่ายก็ติดเครื่องหมายความตาย2ดีบัฟนะดีเป็นดีบัฟเทาด้วยโคตรดีก็ตีอีก2ครั้งตีอีก3ครั้งเลยนะครับรวมกับตีครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเป็นเดธด้วยป่ะตี2ครั้งเพื่อติด4ดีบัฟแล้วก็ตั้งทอนมายิงปิ้วดาร์คบัสเตอร์ยิงไปก่อนยิงปิ้วไปก่อนแล้วก็ยิงปิ้วต่อให้มันติดเดธเออพอยิงปิ้ว4เนี่ยเทิร์นหน้าถ้ามันรอดจากอันติเดี๋ยวพลังคำจังไม่ใช่เดี๋ยวท่านไอซ์เนี่ยจะยิงติดเดธเลยป๋านะครับไม่รอดด้วยลบไม่ได้ด้วยมาอันติมา2ตัวด้วยก็คือมันตุ้ยในอัลเบโดแล้วหรือเปล่าป๋าต้องตีมาที่อัลเบโดนะครับเออไม่มีถอนก็ฟู่เขาเอ้ยบันฝืนหรอบันคือเป็นบันที่ฝืนมากๆก็ไปนี่ยังอีกอ่ะยังอีกไอ้บานเอาหน่อยพายุหมุนตะนะโดยังอีกเหรอยังอีกเหรอนี่ตีมาเจ็บเองไหมล่ะตีมาเจ็บเองไหมล่ะป๋าตอนนี้คืออีกฝ่ายอึ้งไปแล้วนะตอนนี้คือแบบหน้าจีนคือทำอะไรไม่ถูกแน่นอนไปเดี๋ยวเราเบิร์ดอันติอันเบโดก่อนเลยละกันเจอันคือเจอันต้องโชว์ความเมฟของเจหน่อยอันติทูเฮดริกครั้งแล้วว้าว37กับความเบิ้มนี้ของเจ้สุดๆคือลือน่ะตาที่3เนี่ยไม่เอาป่าแล้วพอก่อนป่าน่ะมาถึงก็เจอทีมเดียวกันป่ะไม่ใช่อีกฝ่ายเขาเป็นแบบนี่มันโคตรพลังทำลายล้างเลยนี่หว่าแต่ว่าถ้าสีแดงอย่างจะชอบเราจะชนะทางทีมนี้เยอะแบบสูงปี๊ดเลยเดี๋ยวเราจะให้เขาได้กลัวการ์ดป่ะตีไปเปิดทอนมาแบบกลัวการ์ดแล้วก็ตีหลบลีกโชว์ด้วยโอ้หลบลีกโชว์ด้วยแต่ว่าเขาก็ติดสัญลักษณ์แห่งความตายเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าพาสซีฟมันได้ทำงานไปแล้วไงของท่านไอซ์สุดจะเท่ยังไงเทียคือเทียจะรอดจากท่านไอซ์หรือเปล่าในตานี้ว่ายังไงเฮ้ยไอ้สองรวมการ์ดเล่นอย่างนี้เลยหรอเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนมันไม่ได้จริงโลกกลัวทอนกับเริ่มอย่างนี้มันไม่ได้แล้วนะเพื่อนเราก็เปิดทอนต่อนะครับแต่คิดว่าน่าจบแหละถ้าท่านไอซ์ยิงไป2ใบเนี่ยกดผิด ต้องตีเดียวดิตีเดียวดิจาน2ใบไงตีไป2ใบเนี่ยครับจบแน่นอนดูความแรงของท่านไอซ์ของพี่ Descrodet คันแรกทุกคันแรกก็ครึ่งหลอดคันแรกก็ครึ่งหลอดแล้วกัน2ยิงนี่ 200,000 กว่าจบปะจบปะจบแล้วทีสี่ตาที่สี่เจอกับทีมเดียวกันเหมือนกันอันเบโดเหมือนกันแต่ว่าเขาน่าจะเปิดไม่ได้ท่านไอซ์ก็เลยมาเล่นทรามิเอลนะเป็นทีมฟูฟ้าด้วยก็เป็นทีมฟูฟ้าที่ผมเคยเล่นตอนต้นคลิปเมื่อกี้ตาแรกแต่เขามีทรามิเอลไงเราก็จัดการเขาหน่อยนี่ผมเลือกที่จะชอบตั้งทอนก่อนเธอแรกอะเนาะโอ้โหหลบหลีกด้วยเพราะว่าอยากจะตีไงแต่จริงแล้วเราเก็บตั้งทอนไว้ก็ได้อะนะก็เลือกได้ว่าจะเก็บหรือจะตีเลยก็ได้นะแต่ถ้าใช้ตั้งทางแต่เธอแรกเลยเนี่ยต้องมีนานาชิด้วยนะครับเราต้องการ์ดแบบน้อยกว่า2ด้วยถึงจะคุ้มเนี่ยเพราะมีบัฟไงหนุ่มกลัวแบบกลัวเป็นสายกลัวตั้งทอนหรือเปล่าก็ตั้งทอนมาบ้างไงแล้วก็ตีไปเลยครับผมไหนดูหน่อยก็43,000ก็ได้อยู่เนี่ยมาอีกฝ่ายเขาก็มีตั้งทอนด้วยแต่เรามีถอนตั้งท่านะยกเว้นตานี้ตานี้ไม่มีมาแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใช้การ์ดอะไรไปก็ได้ไปนะไม่แคร์อยู่แล้วดาร์คบัสเตอร์ยิงไปก่อนให้มันติดดีบัฟไปก่อนเครื่องหมายความตายสัญลักษณ์แห่งความตายขึ้นแล้วแล้วก็ตีต่อเลยให้มันติดต่อให้มันติดต่อบนหัวของน้องเขามี4ดีบัฟแล้วเนี่ยเครื่องหมายความตายเนี่ยใกล้แล้วดิไอ้หนุ่มใกล้แล้วดิตอนนี้คือใกล้แล้วครบแล้วนะ4อันนะครับเทิร์นหน้าผมจะใช้ท่านไอซ์ตี
คือท่านไอซ์ตีเนี่ยรับรองตุยนะครับผ่านไปเทิร์นหนึ่งนี่เรียบร้อยแน่นอนอันเบโดอีกฝ่ายเปิดสแตนมาด้วยนะครับทรามิเอลนะเอาแบบถึกๆกันไปแล้วก็อามิโดอีกฝ่ายก็เปิดสแตนมาด้วยคือมีถอนสแตนแค่อันเดียวไงและคือประเด็นคือติดไงติดอันเบโดไงมีใบเดียวก็ไม่เป็นไรตีไปรับรองติดแน่นอนคือแบบติดจวบนี่แล้วถอนสแตนไปก่อนนะครับแล้วก็ยิงปิ้วไม่แรงมากแล้วก็ Dread Crotted ยิงไปขั้น2ไงขั้น2โอ้โหเลือดดำอีกนิดเดียวจะตุยแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะตุยแน่นอนอยู่แล้วตอนจบเทิร์นเขาอะนะอันตีมาเลยอาแขนรับเลยทรามิเอลขอแบบแรงๆได้ปะคือทรามิเอลขอแรงๆได้ไหมแต่ท่านอายเราก็มีความถึกทั้งทีมอยู่นะมาเลยโอเคจักรเล่ขาวๆเออไม่เข้าแต่หิวเลือดว่ะทุกคนดูอีกฝ่ายนะครับดูไว้ให้ดีนะครับเจอันเบโดอีกฝ่ายยังไงเอื้อแห้งติดเดทแห้งไปเลยจี๊ๆออกเกมไปเลยไม่ไหวจริงๆไงตาสุดท้ายในวันนี้นะครับกับตาที่5นะหรือว่าตาที่4ของท่านไอซ์ของเราอ่ะมาเจอกับทีมอีกแล้วเจอทีมนี้อีกเลยไอ้ทีมเก่าเนี่ยเป็นทีมของน้องเฮลเสือคือเจอเฮลอีกแล้วไงเบื่อแล้วเนี่ยเบื่อหน้าแล้วแต่ว่าไอ้ลุงเทียนี่มันต้องโดนแน่นอนเราจะเก็บทอนไว้แล้วกันนะตานี้จะเก็บทอนไว้เลยแล้วก็ตีสกิลอื่นไปเลยไอ้เทียคิดว่าแบบไอ้เทียมันจะน่ากลัวขนาดไหนกันเชียวอ่ะไหนดูดิไปนี่เรายิงปิ้วไปก่อนเลยดาร์คบัสเตอร์หลบลีกหลบลีกเฉยนี่ชื่อก็ยาวอ่านไม่ทันชื่อเจมอย่างยาวเลยสกิลอ่านไม่ทันนะไม่รู้ชื่ออะไรมาอีกฝ่ายก็รวมการ์ดของเฮลมานะครับแล้วก็ยังไงแต่ตีมาก็ติดอันเบโดนะเพราะว่าอันเบโดเนี่ยกำลังตั้งทอนอยู่เลยมาครับอีกฝ่ายก็ตีมาเฉือนชึบมาตีหมู่มาด้วยตีหมู่เฉือนชึบมาด้วยแล้วเก็บแอนตีไปจากนานาชิเอาเดะอีกฝ่ายตอนนี้เนี่ยเราจะตั้งทอนแล้วเพราะทอนเราหมดแล้วไงจากเทิร์นเมื่อกี้อ่ะนะก็เลื่อนการ์ดมาแล้วก็ตั้งทอนไปแล้วก็ตีไปท่านไอซ์ต้องตีหน่อยนะเดสครอสเดตนี่ไงล่ะตีแบบขำๆอ่ะขำๆเฉยๆเนาะคือมันก็ไม่ค่อยแรงมากแบบขำๆเฉยๆอ่ะแต่ถ้าอีกฝ่ายตีมามันก็โดนรถเกตอยู่ดีอ่ะเพราะว่าฟูลเคาน์เตอร์มันติดตัวซับน่าจะเป็นนานาชินะรถเกตได้แต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้เน้นอันติด้วยอยู่แล้วไม่เน้นติด้วยอยู่แล้วเออฟื้นฟูไม่ได้ด้วยฟื้นฟูไม่ได้ด้วยก็บรรเลงเพลงมาหนึ่งทีก็เออฟูลเคาน์เตอร์รัวๆแล้วก็โดนรถเกตอันติไปแต่ไม่เป็นไรต้องเฮลก็ตีมาต่อเลยอันเบโดผมถึกอยู่แหละบัฟเต็มหัวเลยมันก็ถึกอยู่แล้วเป็นไงล่ะเดี๋ยวเจอพี่โอ้โหเกนันตีมาเต็มเลยหรอเฮ้ยพ่อหนุ่มวันนี้แบบการ์ดสวยจัดอะคือแบบดวงวันนี้น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าไปตั้งทอนเหมือนเดิมนะพยายามตั้งทอนนะแล้วก็ผมจะโชว์พลังของเจ็กกี้หน่อยรู้จักเจ็กกี้เปล่าเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเจ็กกี้จะบันเลงไปครับผมว่าตุยเจ็กกี้บันเลงของมันอยู่นะเจ๊ The Untouchable แล้วก็จิ้มไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าอันนี้แรงจริงแบบจอกเกราะ3เท่าไปแล้วปาดแล้วก็กระชากไส้เรียบร้อยน้องเฮลตุยทีนี้ดีบัฟก็จะหายแล้วก็บัฟเราก็จะเต็มหัวไงตามสูตรเอาดิอีกฝ่ายมีนานาชิจริงด้วยอาเจยิงมายิงปิ้วเหรอเจ โอ้โหโคตรแรงกูเกาต้าแรงจัดไอ้เทียก็แรงเกินบังอาจทำร้ายอันเบโดของข้าได้ไงเนี่ยนายต้องตายในตานี้เดี๋ยวเราเนี่ยยิงปิ้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมันฟื้นเลือดไม่ได้อะนะเพราะว่าติดห้ามฮิวของอีกฝ่ายอยู่แต่ว่าไอ้เทียเนี่ยอาการมันไม่ค่อยดีมันมีทรามิเอลด้วยแล้วก็ใช้สกิลขั้น3ยิงปิ้วมันน่าจะตุยดาบฟ้ากำลังไปก่อนแล้วก็ปิดฉากเลยเดสคอร์เตสยิง206แบบป๊าบๆ206ไอ้ตนาชีมาดิครับเดี๋ยวคอยดูว่าท่านไอซ์ของเราเนี่ยจะถึกขนาดไหนท่านนาชีตีมาเดี๋ยวดูนะ
ถึกจัดถึกจัดเรียบร้อยนะครับยิงปิ้วท่านไอซ์นี่แบบปิดงานออกเกมหนีเฉยจี้พ่อหนุ่มนิ้วสวยมือสวยเป็นไงกันบ้างทุกคนในวันนี้นะครับกับ5ตาเนี่ยถือว่า2ตัวนี้คอมโบกันแหลมไหมคอลแลบรอบนี้คอลโบรอบนี้โอเวอร์หลอดโคตรจะแหลมคือต้องอันเบโดเนี่ยไปเล่นคู่กับท่านไอซ์เนี่ยบอกเลยยังจะตึงเพราะว่ามีทั้งดาเมจมีทั้งทอนด้วยหาตัวอย่างผมใช้กีแลนถ้าไม่มีกีแลนเนี่ยไปใช้เฟย์ก็ได้เฟย์แดงที่เป็นผู้ชายอ่ะนะแล้วก็ไปใช้ตัวที่มันใบก็ได้ใบเลือดก็ได้ที่เป็นเผ่าไม่ระบุจะดีมากเพราะว่าท่านไอซ์เนี่ยเขามีคอมโบกับเผ่าไม่ระบุด้วยไงรวมถึงเจ๊ถึกอย่างอันเบโดด้วยก็เล่นคอมโบกับเผ่าไม่ระบุก็เก่งกว่าซึ่งคะแนนเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2ตัวแล้วกันนะครับตัวแรกเลยก็คืออันเบโดเนี่ยเรื่องความเอ็กเนี่ยคือแบบให้เต็ม100 100เต็ม10เลย สกินนี้มันคือแบบอลังการงานสร้าง ไม่มีชื่อบังแล้วมันอื้อหือเลยผมให้เลยอยู่ที่8เต็ม10 9เต็ม10เลยคือให้นมด้วย1คะแนนนะครับ คือแบบอวยไงคือมันคนมันอวยอ่ะเนาะผู้ชายใครดูๆก็รู้มันอวยให้100เต็ม10ยังได้ให้ล้านเต็ม10ยังได้เลยนะความเก่งก็ใช้ได้อยู่เล่นกับหลายทีมได้ส่วนท่านไอซ์เนี่ยผมให้ท่านเขาเนี่ยอยู่ที่7ถึง8แล้วกันเต็ม10ก็ถามว่ามีได้ไหมก็มีแต่ถ้าสุ่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่แนะนำให้สุ่มได้จะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวคอลแลบไงก็เป็นลิมิเต็ดก็แนะนำว่าให้หากันมาดีกว่าเล่นไม่เล่นก็อีกเรื่องนึงแต่มันมีสกิลเดทไงเหมือนกับคิสใน7 Night อ่ะใครที่อยากจะเล่นแบบฟิลคิสเนี่ยก็หาลุงไอซ์มาเล่นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันใครที่อยากจะเห็นโหมดชั้นสูงก็คอมเมนต์ไว้ละกันไว้เจอกันนะในคลิปหน้าใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปหมดส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปไลค์ก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ7บาท8บาท9บาท10บาทสวัสดีผมลาไปกับสุดจะเบิ้มกับอันเบโดเลย